รามาตลาดนนท์คุณผู้ชมเราก็ต้องมากินของที่อยู่คู่กับตลาดนนท์มานานแสนนานนั่นก็คือน้อยหน่าครับผมนั่นเองค่ะแหมมงคลกันเลยเหมือนมึงคิดมาเหมือนกูนี่คือร้านแม่ไนท์คุณผู้ชมต้นตำรับประมาณสัก50กว่าปีแล้วร้านของฝรั่งแม่ไนท์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ไนท์ครับอะไรที่ทำให้ขนมฝรั่งร้านแม่ไนท์ถึงขายดิบขายดีกรอบนอกนุ่มในแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยเขาหอมนะฮะผู้ชมดูนี่ลูกละ200บาทเท่านั้นคุณผู้ชมไม่ใช่10บาท10บาทนี่นะฮะ10บาทจริงๆ20ไม่ต้องลูกค้าประจำใช่ไหมคะลูกค้าเยอะจริงคุณผู้ชมทานมากี่ปีแล้วคะพี่ก็คือสมัยเรียนกับแม่ไนท์ด้วยกันมา30กว่าปีเกษียณแล้วอ๋อเกษียณแล้วคุณผู้ชมดูดูเนื้อดูเนื้อย่าถามหาควันครับเพราะว่าจ่อพัดลมอยู่เมื่อกี้คุณดูเห็นไหมว่ากรอบขนาดไหนกรอบถึงขนาดแบบแยกส่วนในส่วนนอกได้ว้าวรสชาติดีหอมนุ่มนวลอร่อยรสดีมากๆอร่อยมากเลยฮะต้องขอบคุณแม่ไนท์นะครับที่สรรสร้างสิ่งดีแบบนี้แล้วราคาไม่แพงด้วยจับต้องได้แต่ตอนนี้เราให้คุณผู้ชมไปดูดีกว่าว่ากระบวนการการทำเขาการอบการผสมแป้งทำไงไปดูกันไปใครเดินผ่านไปยังไม่ซื้อครับซื้อเลยฮะ20บาทจ้า20บาทเอาเก็บเงิน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 คือสมมติมา6โมงเย็นเนี่ยก็ยังมีขายอยู่ก็ยังสามารถซื้อได้อยู่คุณผู้ชมเพราะว่าแม่ไนท์ทำเรื่อยๆมาได้เลยขายทุกวันไหมคะขายทุกวันที่ตลาดสดเทศบาลนนทบุรีสำหรับร้านของฝรั่งแม่ไนท์เชฟแม่ไนท์แข็งแรงมากอีกแล้วแช่อย่างนี้เลยตามซื้อกี่ถุงอ่ะซื้อถุงเดียวซื้อถุงเดียวครับตามอะไรนี่กูฝากคนในหมู่บ้านกูแบบกูแบบกูรักทุกคนในหมู่บ้านดูเลยนะคะคนที่ได้ขนมจากพี่ตั้มไปมันเยอะขนาดนี้นะดูว่าคุณจะได้กี่ถุงฝากคนในหมู่บ้านไปถ่ายในตังกูไม่เหลือแล้วเนี่ยได้ถุงเดียวก็คือให้หลายคนแหละThe Bill Crispy Park ไม่ไหวแล้วกินเลยดีกว่าร้านนี้คุณผู้ชมไม่ธรรมดาเปิดมานานแล้วยี่สิบกว่าปีเปิดมานานจริงป่ะอยากจะให้คุณได้ดูความกรอบของหมูกรอบนี้หนังสิจิ้มเลยจิ้มเลยนี่โชว์กล้องหน่อย1 2 3ว้าวโอ้โหเหมือนโฆษณาช็อกโกแลตไงล่ะหอมละมุนแล้วเนี่ยเราอะชิมเลยที่ไม่ได้แบบราดน้ำจิ้มเลยนะก็คือว่ามันแบบมีความเค็มๆของหมูมันๆอร่อยด้วยความนุ่มนวลเหมือนมีน้ำกะทิอยู่ในนั้นเลยน้ำกะทิอะไรนี่ไงนี่อะไรนี้อ๋อขอโทษคุณผู้ชมแล้วหมูแดงนะคืออย่างหนาไม่เสียมอะให้ของไม่เสียมน้ำเหมือนกันไร้ซึ่งความแข็งละลายไปเลยว้าวคุณผู้ชมปกติเรากินหมูข้าวหมูแดงหมูกรอบหมูแดงเนี่ยมันจะเป็นหมูที่แบบมีแข็งแห้งๆถูกป่ะแต่นี่อะไรคือนุ่มไปเลยเฮ้ยเหมือนเอาหมูนุ่มมาทำเอออร่อยจริงๆพักกองไปเลยเฮ้ยไม่ต้องพูดเขาเตรียมสั่งกันแล้วเด็ดๆแบบนี้อร่อยจริงจะบอกว่าปกติแปลเป็นคนไม่กินข้าวหมูแดงนะไม่ชอบกินขอลองข้าวแบบคุณเชียงบ้างดีกว่าขอราดนิดนึงนะได้พอให้มีรสชาติเพราะว่าน้ำราดเนี่ยเขาหอมอยู่แล้วไงไอ้บ้านอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังมีเสิร์ฟพร้อมบะหมี่ลวกคุณก็คือสามารถสั่งได้เท่าไหร่ฮะสั่งได้ใช่ไหมคะบะหมี่ลวกเปล่าๆ30บาทนี่คืออันเนียนเฮียนพัชสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคนเดิมเสื้อ
วัดครับอ๋อก็เลยเป็นที่กับที่วัดที่จะไปอยู่ก็คือทัดกับวัดเนี่ยแหละใครเป็นน้องให้ดูจากหนวดให้ดูจากหนวดคนนี้เป็นน้องคนนี้เป็นพี่สิครับคุณใช่ไหมฮะใช่เฮ้ยเดี๋ยวตอนที่มีการมองตากันใช่บังเกิดเมื่อไหร่วะเป็นแน่ใจนอกจากข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วแอบเห็นว่าในร้านยังมีพวกก๋วยเตี๋ยวด้วยมีก๋วยเตี๋ยวต้มยำเย็นตาโฟก๋วยเตี๋ยวชิ้นปลามีหลายอย่างนะพี่ตั้มพี่คิดว่าร้านพี่อะอะไรเด่นกว่าร้านอื่นหมูกรอบกับน้ำซอสเนี่ยคือไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนเป็นสูตรพิเศษเฉพาะทั้งร้านส่วนเนื้อก็จะไม่กระด้างไม่แข็งตรงหมูก็สามารถเคี้ยวแบบไม่ถึงฟันได้ทำไมอยู่มาได้นานถึงแบบ20ปีอะไรอย่างเงี้ยเราต้องรักษาคุณภาพไว้ครับแล้วก็พยายามปรับปรุงให้ทันสมัยเห็นมีแบบส่งแบบออนไลน์ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีแบบแช่แข็งแบบปุ๊บปุ๊บมาปั๊บเขามีหมูกรอบแบบแช่ฟรีซพี่ตั้มอันนี้คือลักษณะว่าคนอยากจะเอาไปค้างคืนไปทอดกินที่บ้านใช่บางคนแบบว่าอยากจะซื้อกลับไปบ้านอยู่ต่างจังหวัดผู้ชมแล้วที่สำคัญคือช่างตามน้ำหนักจ้าเหมือนซื้ออย่างซุปเปอร์มาร์เก็ตจ้าอันนี้คือขายตามราคาจริงตามน้ำหนักจริงแล้วทอดมาแล้วจะได้อย่างนี้เลยไหมฮะอยู่ที่ฝีมืออยู่ที่ฝีมือฮะยังไงก็กรอบอยู่โยนให้ผมเลยแต่ยังไงก็กรอบแต่ยังไงก็กรอบนั่นก็คือคนทำเองเนี่ยบางทีความต่างมันต่างแต่ว่าก็คือมันได้ภูมิใจในเรื่องที่เราได้เลยทอดร้านที่ดับบิวคริสปี้ฮองเนี่ยเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันเลยครับผม7โมงถึงบ่าย3โมงที่การเดินทางค่ะคุณพี่ใกล้กับถนนอะไรยังไงอยู่บนถนนพิบูลสงครามนะครับอยู่ถนนพิบูลสงครามค่ะเส้นทางเข้าท่าน้ำนนท์สังเกตได้ง่ายตรงข้ามธนาคารกสิกรตรงข้ามธนาคารธนชาติด้วยใช่ใกล้กับเมเจอร์นะพี่นะใช่ครับอยู่ใกล้กับเมเจอร์ที่ดับบิวคริสปี้ฮองเชฟอร่อยจริงอร่อยจริงมาได้เลยจ้ากินต่อแล้วนะไม่ไหวแล้วกุ้ยช่ายเจ็ดสีมันนี่เจ็ดแสงเอ้ยมึงไม่ได้นัดกับกูมึงไม่ได้นัดกับกูแต่มึงพูดเหมือนกูคิดได้ไงกูเลิกซึมซับความช่วยให้ของมึงมาพูดดังเดี๋ยวตำรวจเขาจับเพราะอะไรนี่ไงเขารอเฝ้าอยู่ใครเสียงดังแถวนี้เนี่ยโดนหมดนะสวัสดีครับผมคุณผู้ชมครับวันนี้นะครับร้านนี้บอกเลยว่าเรายืนรอคิวเนี่ยกว่าจะได้เนี่ยมาเนี่ยประมาณสักเกือบ20นาทีพูดเลยว่าถ้าไม่อร่อยเนี่ยก็คงคนไม่รอขนาดนี้และนี่ดูความน่ากินของเขาเป็นกุ้ยช่ายเจ็ดสีจริงๆแมวซ่อมมาอีกอันเธอชิมเลยละกันนี่ไม่ได้โม้ดูคนดิแล้วนี่ไม่ใช่ว่าพอนะต้องรอกันอีกคนเยอะจริงว่ะอันนี้อะไรนี่อะไรอันนี้แครอทใช่ป่ะอ๋อไส้กุ้งคุณผู้ชมอันนี้ไส้กุ้งอันนี้ใส่อะไรพี่ตั้มสีม่วงอ๋อใส่กระหล่ำม่วงค่ะมึงหอมมากคือแป้งข้างนอกอ่ะมันนุ่มเนียนมากเออมันเหนียวอันนี้กูใช่ฟักทองฟักทองอันนี้เผือกแน่เลยแป้งอ่ะดีแบบเผือกแต่ไส้กุ้งเมื่อกี้ยังหอมอยู่เลยอ่ะต้องมากินมาท่าน้ำนนต้องมากินเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะสำหรับกุ้ยช่ายเจ็ดสีแต่ก็จากท่าน้ำนนค่ะเดินออกมาอยู่ทางซ้ายมือเลยนะคะวงเวียนนาฬิกาค่ะเดินจากวงเวียนนาฬิกามาประมาณ12.9อยู่หน้าเซเว่นเลยสังเกตดีๆชุดสีชมพูเท่านั้นใช่ค่ะคุณผู้ชมคิดดูนะ4เตานี่มาแล้วโอ้โหตั้งปัง85องศาคุณผู้ชมถามว่าทำไมถึงต้อง85องศาเพราะความร้อนที่เขาใช้อบขนมปังเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ85องศามันคือองศาที่ดีที่สุดชมแล้วไม่ใช่อะไรคือกูรอคิวนานมากแล้วคนมีกูยืนหน้าร้านเขาไม่ได้อ่ะชั่วโมงอ่ะเราจะบีบสวยๆให้ดูค่ะ
สมมติว่าตกปุ๊บจะโกรธถูกไหมโกรธว่าแล้วสั่งมาชิ้นเดียวด้วยไม่ใช่สั่งชิ้นเดียวนะดีๆนะมึงเขามีให้กูแค่นี้จริงๆและราคา35บาทเท่านั้นคุณผู้ชม35บาทโอ้ยไอ้ไปเยอะปะไปเยอะไม่ลงโอ้ไส้สุดยอดเลยไส้เยอะจริงไส้เยอะมากเอาได้ละขนมอังแบบนุ่มมากมากคือไส้มันแน่นจนพูดไม่ได้แล้วตอนนี้ดีมากคุณผู้ชมดีราคาไม่แพงเทไปเลยแล้วกันไม่ต้องพูดเยอะปังปัง85องศาอยู่ตรงท่าน้ำต้มโรงเรียนนาฬิกาใกล้ๆกับร้านกุ้ยช่ายเจ็ดสีเปิดทุกวันนะตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นยังไม่คิดจะพูดอะไรเลยจ้าแค่ค่ะหลังจากรอมาแสนนานกูฟินมากตอนนี้เหลือเหลือกาเหลือปอกเหลือพวกหอมแล้วฝากไว้ด้วยสำหรับรายการอร่อยต้องแชร์ YouTube ติดตามกระบูดทีวี Facebook อร่อยต้องแชร์เว็บไซต์กระบูดทีวีพบกันใหม่ EP หน้าจ้าบ๊ายบายไม่ดีร้านสุดท้ายแล้วไม่ให้เหรอยังขอยังโอ้นึกว่าร้านเดียวนี้เร็วๆขอชื่อพี่ไรชื่อว่าชื่อ1 2 2 3พี่ไรสวยสองรอบแล้วรอบที่แล้วคุณผู้ชมเราไปถ่ายที่นึงสักที่นึงแม่ค้าก็บอกเฮ้ยหมวยหมวยวันนี้ชื่ออะไรนะพี่หมวยต่อสรุปมึงเป็นใครมึงมีตัวตนไหมเดี๋ยวบอกเขาก่อนดีว่าชื่ออะไรเขาจะได้เคลียร์ไอ้ตั้มจ่ายค่าจอดรถด้วยใช่จ่ายค่าจอดรถด้วยไอ้ตั้มคราวนี้ยังไม่ได้จ่ายนะ